เข้มแข็งสุดๆชื่นชมนักร้องสาวแจ้งข่าวร้ายแม่เสียแต่ยังทำงานร้องเพลงปกติสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักหลังต่อสู้กับโรคร้ายโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนส้มมารีได้ออกมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่พร้อมส่งกำลังใจให้เธอมากมายและในวันเดียวกันนั้นส้มมารีสุดสตรองเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองผ่านอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมทั้งเขียนข้อความว่ากำลังไปร้องเพลงที่ CTW นะคะว่ามาหากันได้นะขึ้นเวทีตอน 19.30 ค่ะส้มโอเคนะอาจจะยากหน่อยแต่ชีวิตต้องเดินต่อทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะ